อินซากี้ยังเหนียวไม่ถูกปลดจากเอซีมิลานช็อกมารีนบอยใช้สารต้องห้ามหนุ่มกรุงเก่าตบนครนนท์กระจุยศึกลูกยางไทยลีกสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับช่วงหัวค่ำวันพุธที่28มกราคมนะครับวันนี้เราเจอกันช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าทาง True Sport 2มีการถ่ายทอดสดศึกวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับออกอากาศสด 3:00 ถึง 3:50 โดยประมาณนะครับวันนี้อยู่กับคุณพีรณัฐจำปาเงินนะครับกับผมธีรบรรณศักดิ์ครับครับช่วงแรกของรายการก็เหมือนเดิมครับไปติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลรอบโลกกันนะครับในช่วงของ Football Today ครับฟุตบอลทูเดย์วันนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของทีมเอซีมิลานกันนะครับหลังจากที่พวกเขาตกรอบฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับด้วยการเปิดบ้านแพ้ลาซิโอ0ประตูต่อ1ฝ้าของเอซีมิลานก็ยืนยันนะครับว่าพวกเขาจะไม่มีการปลดฟิโป้อินซากิแต่อย่างใดครับซึ่งฟิโป้อินซากิก็แสดงความขอบคุณต่อสโมสรเอซีมิลานที่ยืนอยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดครับโดยสโมสรเอซีมิลานประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาจะไม่ไล่อินซากิออกจากการทำทีมอย่างแน่นอนครับแม้ว่าจะพาทีมตกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการแพ้ลาซิโอที่มีเพียง10คนตลอดในช่วงครึ่งหลังก็ตามครับอินซากิเขายอมรับนะครับว่าผิดหวังครับเพราะทีมของเขาไม่สมควรที่จะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเกมนี้ครับมีหลายจังหวะที่ทีมของเขาไม่มีโชคแต่ทุกคนก็ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่แล้วแม้ว่าผลงานในตอนนี้จะยังไม่ได้อย่างใจที่ต้องการนะครับแต่พวกเขาจะพยายามต่อไปเพื่อนของเขาบอกว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับใช้เวลา7ปีกว่าจะคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกแต่เขาไม่อยากจะเปรียบเทียบตัวเองกับเฟอร์กี้ครับและแม้แต่มันชินี่เป็นโค้ชที่รอบรู้ก็ยังมีปัญหาในการคุมทีมเช่นเดียวกันนอกจากนั้นอดีตดาวยิงทีมชาติอิตาลียังพูดถึงสถานการณ์ในการทำงานในปัจจุบันนะครับโดยเชื่อว่าทั้งเบลุสโคนี่ประธานสโมสรและการเรียนี่รองประธานยังคงเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของตนเองครับซึ่งเขาจะพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อสีเสื้อของมิลานแม้รู้ว่าเป็นงานยากแต่เขาจะไม่ทำแต่หากเขาทำให้มิลานกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ได้นั่นจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากครับมาต่อกันที่เรื่องราวของซินาดีนซีดานครับตำนานนักเตะของเรอัลมาดริดก็เรียกร้องให้สโมสรอย่าลังเลในการตัดสินใจต่อสัญญากับคาร์โลอันเชลติผู้จัดการทีมคนปัจจุบันพร้อมยืนยันว่าอันเช่คือคนที่ใช่สำหรับเรอัลมาดริดครับซีดานออกมาให้สัมภาษณ์กับมาก้านะครับโดยระบุว่าคาร์โลอันเชลติเป็นโค้ชที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแล้วกับทีมกระดาษชุดขาวซึ่งหากว่าเขาสามารถตัดสินใจเองได้เขาจะต่อสัญญาใหม่ให้กับอันเชลติทันทีเพราะนี่คือโค้ชที่สามารถเข้ากับนักเตะได้อย่างยอดเยี่ยมครับอดีตจอมทัพของเรอัลมาดริดยังยอมรับว่าไม่แปลกใจกับผลงานของอันเชลติเพราะว่ารู้ว่าโค้ชคนนี้มีความเป็นมืออาชีพสูงรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนอกจากนั้นอันเช่ยังเป็นโค้ชที่มีวิสัยทัศน์และสามารถรับมือกับนักเตะซูเปอร์สตาร์ได้ดีซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในทุกวันนี้สำหรับคนที่เป็นโค้ชนะครับนอกจากนั้นซีดานยังกล่าวถึงเรื่องที่เรอัลมาดริดให้ความสนใจพอปอกบาดาวเตะรุ่นน้องร่วมทีมชาติซึ่งปัจจุบันก็อยู่กับยูเวนตุสซึ่งก็เคยเป็นต้นสังกัดของเขาเช่นเดียวกันว่าเขาบอกว่าปอกบานั้นเป็นนักเตะที่ดีแต่ก็ยังมีนักเตะที่ดีอีกมากมายหลายคนในตำแหน่งเดียวกันกับปอกบาดังนั้นเขาเองก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าปอกบานั้นเหมาะสมกับทีมเรอัลมาดริดหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาครับยังอยู่ที่แคมป์ของเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับหลังจากที่พวกเขาเพิ่งจะเปิดตัวลูคัสซินวามิดฟิลด์ตัวใหม่ของทีมครับฟอร์เรนติโนเปเรสประธานสโมสรของเรอัลมาดริดก็ออกมาแสดงการต้อนรับลูคัสซินวาครับมิดฟิลด์คนใหม่ของทีมพร้อมระบุถึงความสำคัญในการเล่นให้กับทีมราชันชุดขาวครับโดยมิดฟิลด์วัย21ปีย้ายจากสโมสรคูเซโรในบราซิลด้วยค่าตัว13ล้านยูโรมาอยู่กับเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับเปเรสได้กล่าวต้อนรับครับพร้อมกับแฟนบอลราวๆ700คนในการเปิดตัวที่สนามเบอร์นาเบลครับเป
เปเรสกล่าวว่าซินวาเป็นหนึ่งในสุดยอดมิดฟิลด์ของบราซิลที่ได้ย้ายมาสู่ทีมในช่วงเวลาสำคัญเขารู้ดีว่าซินวาก็อยากย้ายมาเล่นที่นี่การใส่เสื้อของมาดริดลงสนามถือว่าเป็นเกียรติครับและเป็นความรับผิดชอบซึ่งจากวันนี้จะต้องพยายามทุ่มเทให้กับทีมอย่างเต็มที่สุดท้ายเปเรสยังย้ำว่าความผูกพันระหว่างแฟนบอลกับทีมถือเป็นจุดแข็งที่สุดของทีมครับเป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์สโมสรยุโรปครั้งที่11และลาลิก้าสมัยที่33ในปีนี้นะครับโจเอลแคมเบลครับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติคอสตาริก้าซึ่งเป็นนักเตะของอาร์เซนอลที่โดนปล่อยให้กับบีเรอัลในฟุตบอลลาลิก้าสเปนยื้อมาจนจบเซสชั่นนี้ก็บอกว่าต้องการจะระเบิดฟอร์มเก่งออกมาให้ได้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการย้ายทีมของเจลเคมเบลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในการที่บีเรอัลขายกาเบรียลปอลิสต้ากองหลังคนเก่งให้กับทีมปืนใหญ่นะครับซึ่งเคมเบลเองตอนอยู่กับอาร์เซนอลก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสได้ลงสนามสักเท่าไหร่ครับแม้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเขาจะไปสร้างชื่อกับโอลิมปิกอสในลีกกรีซรวมถึงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติคอสตาริก้าในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลแต่พอกลับมาอยู่กับอาร์เซนอลเขาก็ต้องนั่งเป็นตัวสำรองทำให้การที่จะย้ายทีมออกมาอยู่กับเบียร์เรอัลนะครับด้วยสัญญายืมตัวน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายนะครับแคมเบลเองก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในสเปนครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยมาเล่นในสเปนมาแล้วครั้งหนึ่งโดยมาอยู่กับเรอัลเบติสแบบยืมตัวเหมือนกันครับเมื่อฤดูกาล2012ถึง2013โดยบอกว่า4เดือนที่เขามาอยู่กับเบียร์เรอัลในฤดูกาลที่เหลือนี้เขาจะทุ่มเททำงานหนักแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างผลงานตอบแทนเบียร์เรอัลนะครับพร้อมทั้งทวีตข้อความขอบคุณทุกคนที่อาร์เซนอลแล้วก็สัญญาว่าจะทำให้ทุกคนนั้นภูมิใจในตัวเขาครับครับได้กลับมาอยู่กับอาร์เซนอลแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรนะครับสำหรับแคมเบลยังมีข่าวคราวเรื่องของวงการฟุตบอลอีกเยอะแยะมากมายนะครับติดตามในสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับฟิลิปโจเจวิชสู่หน้าเซอร์เบียของลาซิโอเข้ารับการผ่าตัดอาการข้อเท้าขวาแตกที่เกิดขึ้นในเกมกาโชเซเรอาเกมเอาชนะเอซิมิลาน 3-1 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมต้นสังกัดยืนยันการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ทั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโจเจวิชจะต้องพักนานเท่าไหร่สโมสรโรม่าตกลงซื้อตัวมาปูยองก้าเอ็มบีว่าจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ได้ลงสนามให้กับทีมหมาป่าในฐานะนักเตะยืมตัว20นัดทุกรายการทำให้โรม่าต้องการนักเตะอยู่กับทีมแบบถาวรซึ่งทั้งสองสโมสรสามารถยืนยันการซื้อขายของกองกลางรายนี้ได้แล้วโดยมีข่าวระบุว่าค่าตัวโดยการประมาณการจะตกอยู่ที่ 5.5 ล้านปอนด์เครัตปีเก้กองหลังบาร์เซโลนาถูกสัมภาระตรวจพบว่าเขาค้างภาษีจำนวน 2.5 ล้านยูโรตามรายงานข่าวในสเปนระบุว่าปีเก้ค้างภาษีเมื่อปี2007 2008 2009และ2010พร้อมถูกปรับอีก 9,000 ยูโรอย่างไรก็ตามกองหลังทีมชาติสเปนไม่เห็นด้วยกับอัตราที่ถูกเรียกเก็บและพร้อมจะยื่นหลักฐานต่อศาลก่อนหน้านี้สัมภาระของสเปนได้ตรวจสอบการจ่ายภาษีของนักเตะหลายๆคนเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยข่าวดังที่เกิดขึ้นก็คือลีโอเนลเมสซี่มีการค้างภาษีกว่า53ล้านยูโรเมื่อปี2004และกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปล้วนๆครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของ Super Bowl Special นะครับวันนี้เราจะมีเรื่องของ Half Time Show มาฝากกันครับ